นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นแล้วก็บอกว่าในทริปนี้นะครับเดินทางมาที่เขาใหญ่แน่นอนถ้ามาเขาใหญ่แล้วไม่แวะร้านนี้นี่ไม่ได้เลยขาดเลยนะครับกับครัวย่าขาครับตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านแล้วครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อวินนะครับเป็นร้านของภรรยาร้านภรรยาเราเป็นลูกจ้างลูกจ้างครับออกครัวเลยขออนุญาตเรียกคุณวินครับจริงๆแล้วบอกว่าถ้าเป็นแฟนสปิทชาแนลต้องรู้จักร้านนี้แน่นอนกับครัวย่าขานะครับแล้วก็วันนี้รายการสปิทไรเดอร์ของเรากับการเดินทางทริปนะครับเทสไลท์รถจักรยานยนต์วันนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้แวะมาที่ร้านนี้อยากให้คุณวินแนะนำอาหารเอาก่อนอื่นเลยร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงถนนธนรัตน์นะครับกม21ทางด้านซ้ายมือครับก็คือทางขึ้นเขาใหญ่เนี่ยมาปุ๊บอยู่ซ้ายมือมีจุดสังเกตอะไรยังไงฮะก็จะอยู่เลยปาลิโอมาสักประมาณ3กิโลเลยปาลิโอมา3กิโลสำหรับไบเกอร์ทั้งหลายนะเข้ามาอย่าระวังเลยนะปุ๊บเลยปาลิโอมาปุ๊บ3กิโลซ้ายมือร้านอาหารนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอนครับคุณวินแนะนำนิดนึงว่ามีเมนูเด็ดอะไรของร้านนี้วันนี้ที่นำมาเสนอก็จะมีตัวขาหมูตุ๋นยาจีนทอดกรอบนะครับครับผมก็เป็นขาหมูไปตุ๋นแล้วก็ทอดข้างในนุ่มข้างหนังกรอบใช่ครับผมแล้วก็จะมีอันที่2จะเป็นเนื้อนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำใช่ครับเป็นนกกระจอกเทศที่ซื้อมานะครับไม่ได้ไปล่ามาจากไม่ใช่อันนี้ก็แบบเลี้ยงแล้วนกกระจอกเทศเลี้ยงครับเลี้ยงครับปลอดภัยครับครับผมแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นปลาคังผัดชานะครับครับผมทางนี้จะมีปลาคังเยอะปลาคังครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นปลาเนื้ออ่อนราดพริกสดครับผมนอดทอดราดพริกสดนะครับน่ากินมากแล้วก็มีเมนูเพิ่มเติมก็จะมีพวกส้มตำสำหรับคนที่ชอบนะมาจากอีสานนะครับจับไม่ได้แน่นอนมีชื่อไหมส้มตำก็มีหลายแบบมากเลยคือส้มตำนี่นะฮะพี่ตุ๋นจะชื่ออะไรฮะใช่ครับโคราชตำป่าใช่ใช่ต้องสไตล์เนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีอะไรแนะนำอีกนอกจากเมนูตรงนี้อันนี้นี่จะเป็นแกงป่ากวางครับอันนี้เป็นเนื้อกวางใช่เป็นเนื้อกวางเลี้ยงเหมือนกันกวางเลี้ยงเหมือนกันมันก็ไม่เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาไม่ไปล่าสัตว์ป่าห้ามเด็ดขาดครับผมอันนี้เป็นเนื้อกวางที่เขาเลี้ยงแล้วก็มาทำเป็นต้มแกงป่าเนื้อกวางน่าทานมากที่นี่นะครับหลายๆอย่างจริงๆแล้วผมมีโอกาสได้กินบ่อยเลยพา2คนนี้มา2คนนี้ไม่เคยมาก็เลยพาเข้ามาแล้วก็ได้มากินกันฝากนิดนึงสำหรับไบเกอร์ทั้งหลายนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายเดินทางมาเขาใหญ่แน่นอนหลายๆคนช่วงปีใหม่อากาศเย็นๆขี่รถเล่นมาแวะมาที่นี่เดี๋ยวทางคุณบินมีอะไรพิเศษสำหรับแฟนรายการ Speed Rider มั้ยถ้ามามีส่วนลดมั้ยเป็นแฟนจาก Speed Rider มามีส่วนลดให้ 10% บอกว่ามาจาก Speed Rider นะครับแวะมาที่ครัวย่าคาลด 10% อาหารอร่อยคอนเฟิร์มเบอร์โทรติดต่อต้องจองล่วงหน้ามั้ยก็โทรมาก็ดีครับมีเบอร์อะไรมีเบอร์ก็จะโทรมาที่เบอร์061นะครับ714แล้วก็64ตัวครับ714เป็นเบอร์ของเจ้านายผมเองครับอ๋อเบอร์ของเจ้าของร้านอันนี้ลูกจ้างภรรยาภรรยาครับผมนะครับงั้นก็เรียนเชิญไบเกอร์ทั้งหลายนะครับผ่านมาแล้วแวะมาทานอาหารที่นี่อร่อยแน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้ไม่ไกลไม่ไกลนะไม่ไกลนิดเดียวก็คือเข้ามาเขาใหญ่กันอยู่แล้วผ่านมามีเยอะมั้ยไบเกอร์ที่เข้ามาแบบ
ก็น่าจะมีมาเรื่อยๆเลยนะครับพอดีทางน้องภรรยาก็เป็นไปเออมีด้านข้างใช่ไหมครับบอกว่าเป็นร้านด้านข้างใช่ครับจะเป็นชื่อร้านต้อมกาลาชครับต้อมกาลาชใช่คือเขาจะเล่นรถโบราณแล้วก็เล่นฮาร์เล่เล่นมอเตอร์ไซค์ครับอ๋องั้นสายฮาร์เล่ใช่ครับสายรถอเมริกันคลาสสิกแวะได้ต้อมกาลาชอยู่ติดกับคุยาคาติดเลยครับเปิดที่อย่างนี้ดีกว่าถ้าพูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพอเราต้องหาโอกาสมานั่งแล้วน่าจะเป็นค่ำๆวันนี้เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านนั่งชิลเปิดเย็นๆใช่ไหมได้ครับเปิดประมาณ20:00 นครับได้นะครับก็อย่าลืมโคยาคากับข้างๆคือต้อมกาลาดวันนี้ต้องเห็นขนาดนี้แล้วหิวแล้วขออนุญาตรับประทานก่อนครับได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณวินนะครับที่ให้เรามาร่วมรับประทานอาหารอร่อยๆที่โคยาคาวันนี้นะครับมากินกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับได้ครับครับขอบคุณมากครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารครัวย่าคานะครับก็เรียกได้ว่าเรามาทดสอบรถแล้ววันนี้เรามาเจอกลุ่มไบเกอร์กลุ่มนึงนะครับซึ่งเข้ามาทานอาหารที่ร้านนี้ด้วยกันแล้วก็เราก็อยากสอบถามว่าเขาขับรถมาจากไหนบ้างเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันกับหัวหน้ากลุ่มก่อนเลยก็ได้กันอ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อแอลครับอยู่สีคิ้วนี่เองครับใกล้ๆกับปากช่องนี่แหละครับเผอิญมาพาน้องๆในกลุ่มมาขี่รถเล่นครับก็เป็นกิจกรรมของชาวสองล้อเราอันนี้ก็ ก็แวะทานข้าวก็มาเจอกับทางนี้พอดีครับผมท่านหนึ่งครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมก้าครับอยู่ในกลุ่มแอลธนาหรือกลุ่มออลช็อปครับออลช็อปครับวันนี้จะไปไหนกันครับวันนี้ถึงมาแวะที่นี่ก่อนวันนี้จะขึ้นเขาใหญ่กันครับก็เลยได้มาแวะทานข้าวที่ครัวย่าคาครับวันนี้นี่เป็นกิจกรรมวันเดย์ทริปหรือว่าเราจะมาค้างคืนหรืออะไรครับวันเดย์ทริปอย่างเดียวครับเพราะว่า มันไม่ไกลจากที่เรามาครับส่วนใหญ่ถ้าจะไปไกลๆก็จะนัดกันรวมพลกันอีกทีนึงส่วนใหญ่ก็จะไปค้างคืนหรืออะไรเงี้ยครับแต่คราวนี้กำลังฟอร์มกลุ่มขึ้นมาใหม่ครับผมแต่ที่เป็นคือว่าเหมือนเจ้าภาพอยู่สีคิ้วเรียงใกล้ๆนะครับก็อยากจะทราบว่าถ้าเรามาที่เขาใหญ่แล้วเราต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างแนะนำให้ผมหน่อยถ้าหลักๆเลยถ้าขึ้นเขาใหญ่ก็ต้องเป็นเหวนรกเหวสุวัตครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นออกแนวเชิงท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์จริงๆก็ต้องเป็นโซนเขาแผงม้าดูกระทิงอะไรทำนองนี้ครับแล้วมีที่ไหนนั่งอีกไหมพี่ก็จะมีจุดถ่ายรูปที่อ่างเก็บน้ำก่อนที่จะถึงเขาแพงม้าครับคือทุกคนไบเกอร์ทุกคนก็คือจะแวะถ่ายรูปครับก็คือจะมีทิวทัศน์สวยงามแล้วก็ช่วงระยะเวลาเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เหมาะสำหรับใช่ครับเพราะว่าเมื่อวันสองวันนี้ครับอากาศเริ่มเย็นลงก็จะมีกลุ่มชาวไบเกอร์มาขี่มอไซค์เส้นนี้เยอะมันเหมือนเป็นเส้นที่ชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับจะต้องมาสัมผัสครับอาจจะมาจากกรุงเทพขึ้นเขาใหญ่แล้วก็ไปลงทางปราจีนครับเป็นเส้นที่น่าขี่ครับในกลุ่มเรามีสมาชิกกี่คนครับวันนี้มากี่คนวันนี้สมาชิกในกลุ่มมากัน6คนครับแล้วก็แต่กลุ่มเราจริงๆมีอยู่ประมาณ20กว่าคนโอ้ถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็ทำไมถึงต้องมาแวะร้านอาหารที่ครัวย่าคาเนี่ยครับได้ข่าวว่ามีอะไรเด็ดๆหรือเปล่าก็ถ้าเกิดมาก็ทานที่นี่ประจำอาหารก็อร่อยทุกปากดีครับก็เลยว่ามาบ่อยครับผมออกทริปบ่อยไหมครับเวลาออกทริปเดือนนึงหรืออาทิตย์นึงหรือยังไงในกลุ่มเราเดือนหนึ่งจะต้องมีรวมกลุ่มกันประมาณครั้งหนึ่งต่อหนึ่งเดือนครับ
แล้วสำหรับมันต่ออาทิตย์ล่ะอาทิตย์หนึ่งเรามีแบบวันศุกร์วันเสาร์เราไปมีสถานที่นั่งชิลเอาท์หรืออะไรที่ไหนกันบ้างไหมส่วนใหญ่จะนั่งอยู่ที่หน้าร้านนะครับเปิดผมขายเปิดร้านขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งรถพอดีก็คืออันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของที่ร้านนะครับที่ซีคิวอยู่ที่ซีคิวครับชื่อร้านอะไรครับไอทีก็คือ OL Shop ครับครับครับอันนี้ก็คือกลุ่มไบเกอร์นะครับที่เขาเรียกตัวเองว่า OL Shop นะครับซึ่งมาเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าถิ่นด้วยอยู่สีคิ้วนี่เองนะครับสำหรับเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนะครับแวะมาเขาใหญ่แล้วอย่าลืมร้านอาหารครัวย่าคาแห่งนี้รับรองว่าอาหารอร่อยถูกปากแน่นอนครับ